ไม่เคยรู้เลยว่ามันมีสถานพินิจมีอะไรอยู่จริงเมื่อผมเข้ามาผมก็คิดว่าผมคงหมดหวังแล้วอยู่ที่นี่มาแล้ว11เดือนนะครับผมจำได้ตอนที่ผมอายุ10ขวบแล้วก็มาเห็นแม่เกิดป่วยก็เลยตัดสินใจว่าไม่ไปเรียนหยุดดูแลแม่โดยที่ไม่บอกอะไรใครเลยไม่บอกน้าไม่บอกอะไรเลยเมื่อที่ผมหยุดโรงเรียนแล้วก็ต้องหางานทำทีนี้ทำงานแล้วก็ไปหาเพื่อนเริ่มจากละแวกใกล้บ้านเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะไปคบเพื่อนตรงไหนก่อนแล้วทีนี้มันก็ผ่านไปสักระยะหนึ่งประมาณเดือน10มีงานเพื่อนอะไรแบบนี้เพื่อนก็ตั้งมาบอกว่าเฮ้ยมึงกูจะมารับมึงไปเที่ยวงานเนี่ยมึงไปไหมไปถึงงานก็มีกลุ่มมาลีกลุ่มหนึ่งที่ว่าเคยลบกันมาก่อนเข้ามาโจทย์แล้วทำยังไงดีล่ะมันบอกว่าเฮ้ยมึงเปิดเลยเดี๋ยวกูตามเองเมื่อจบตอนนั้นก็เพื่อนก็เข้าไปเตะแล้วเราก็ยังคืออารมณ์มันชั่ววูบก็เตะซ้ำไปเลยชักมีดมาแทงซ้ำเข้าไปซี่โครงเขาก็ล้มลงเราเตะจนสลบคิดว่าเขาคงไม่รอดแล้วเฮ้ยกูนอนบ้านไม่ได้แน่คืนนี้ถ้ากูนอนบ้านตำรวจคงตามกูเจอมึงไปส่งกูที่หอหน่อยดิไปนอนหออะไรเสร็จเมื่อเช้ามาผมก็ตื่นหน้าเขามาถึงมากับตำรวจพอผมไปถึงโรงพักแล้วก็ให้ผมสอบสวนอะไรเสร็จเขาก็ปล่อยกลับบ้านแล้วก็ผ่านไปเดือนหนึ่งผมก็ต้องลงมาอยู่ที่นี่ครับไม่เคยรู้เลยว่ามันมีสถานพินิจมีอะไรอยู่จริงเมื่อผมเข้ามาผมก็คิดว่าผมคงหมดหวังแล้วเห็นแต่ว่ามีกำแพงล้อมรอบเลยว่าเราคงไม่มีหวังจะได้เป็นเหมือนคนอย่างอื่นเขาหมายถึงว่าได้มีทุกอย่างเหมือนคนทั่วไปมีก็มีเพื่อนในกลุ่มที่ว่าเขามาพูดว่าเฮ้ยมึงต้องเปิดรับสิ่งใหม่ๆให้ได้ไม่งั้นมึงจะอยู่แบบนี้มึงก็ไม่มีความสุขหรอกผมบอกเฮ้ยกูผิดไปแล้วว่ะเพื่อนกูเสียใจว่ะมึงบอกว่าเฮ้ยมึงต้องกล้ายอมรับความจริงดิถ้ามึงยอมรับความจริงอ่ะมันก็จะดีกับตัวมึงด้วยเพื่อนๆทุกคนในนี้มันก็ไม่ได้เลวร้ายเสมอไปนะผมว่าเมื่อผมปรับตัวได้แล้วผมก็เริ่มที่จะเข้าไปพูดคุยกับเพื่อนคนนู้นวันละนิดวันละหน่อยเริ่มไปทีละนิดอยู่มาประมาณ4เดือนผมก็เริ่มรู้จักกับเพื่อนทุกคนแล้วอยู่มาสักพักนึงก็ได้มารู้จักกับครูทุกคนแล้วก็เราคิดว่าเราเริ่มปรับตัวเข้ากับเพื่อนได้แล้วคิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรยากเลยล่ะมันมีครูคนหนึ่งมาพูดหน้าแถวเหมือนทุกๆวันแล้วก็ครูก็ถามว่ามีใครจะสมัครชมรมไลท์ทูเพลย์ไหมผมก็เห็นเพื่อน 3-4 คนยกผมก็คือว่ามันคงจะน่าจะมีอะไรที่สนุกหรือว่าแปลกใหม่นะเพราะว่าผมเห็นแต่ละโครงการมันก็สนุกดีเมื่อสมัครเสร็จอบรมอะไรเสร็จแล้วก็ให้นำกิจกรรมต่างๆนานาเวลาเรานำกิจกรรมครูเขาแค่มาบอกว่าทำแบบนี้นะแล้วก็ไปแก้ไขหน้างานไปแก้ไขกันเอาเองนะถ้ามีปัญหาอะไรครูจะเป็นคอยซัพพอร์ตให้นะผมคิดว่าผมได้พัฒนาตนเองไปแบบว่าไม่มีการคิดแก้ไขแล้วก็ได้วางแผนได้วางเป้าหมายมากขึ้นเพราะว่ากิจกรรมแต่ละวันผมต้องคิดแล้วว่าวันนี้มึงต้องทำอะไรนี้นะเว้ยมึงต้องให้เด็กทำตรงนั้นนะมึงต้องวางแผนนะเอ้ยเนี่ยก่อนมึงจะลงจากหอเนี่ยมึงต้องให้เด็กทำอะไรแล้วมึงต้องวางเป้าหมายแล้วว่าต้องเสร็จกี่โมงผมได้นำกิจกรรมไปผมเห็นเพื่อนมีความสุขผมก็ดีใจครับเพราะว่าเราได้กล้าพูดกล้าอะไรแล้วก็ได้เห็นเพื่อนได้ผ่อนคลายเพราะว่าเพื่อนก็เครียดมาจากปัญหาของคดีแต่ละอย่างแล้วประมาณ4เดือนผมก็จะได้ออกจากสถานพินิจนะครับหลังจากออกไปผมอันดับแรกก็ไปหาแม่ก่อนวางแผนไว้แล้วว่าไปหาแม่แล้วก็จะไปเรียนให้จบคือผมอยากให้เขาให้โอกาสพวกผมคือผมก้าวพลาดไปแล้วผมทำผิดพลาดไปแล้วแต่เมื่อได้เข้ามาอยู่ในนี้มันก็ได้เปลี่ยนไปเยอะกว่าที่อยู่ข้างนอกครับไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเป็นยังไงไม่ว่าจะมีรอยสักอะไรหรือเปล่าแต่เราแค่อย่าไปมองเขาแค่ภายนอกเราต้องมองเขาไว้ถึงในใจของเขาด้วยครับ